โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิป Rock Trade ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่26มิถุนายนปี65นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:18 นาที19แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปในพอร์ตหลักของผมนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามพอร์ตหลักของผมพอร์ตนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะพอร์ตหลักของผมนะครับเคยขาดทุนไปมากสุดนะครับถึง 2,500 เหรียญเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้มันโอ้โหขาดทุนหนักมากเลยนะครับจนตอนนี้นะครับผมก็เทรดทำกำไรมาได้เรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นไหมกราฟมันก็เริ่มกลับมานะครับก็คือยอดขาดทุนมันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มันเหลือแค่ 1,000 กับ1เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปกลับมาได้เท่าไหร่นะครับจะเอากลับมาได้ถึง 1,000 1เหรียญเลยไหมหรือจะได้กลับมาเท่าไหร่หรือกลับกันจะขาดทุนไปมากกว่าเดิมก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับเดือนนี้พอร์ตนี้ของผมคิดว่าหวังกำไรน่าจะหวังไม่ได้แล้วน่าจะหวังไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหแค่เทรดเอาทุนคืนก็น่าจะยากแล้วนะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนดีๆแล้วกันนะครับทุกคนนะต้นเดือนพยายามอย่าให้มันขาดทุนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วทั้งเดือนเราอาจจะไม่ได้กำไรเลยก็ได้นะประมาณนี้นะครับนี่เนาะก็ต้นเดือนเนี่ยผมขาดทุนหนักนะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยช่วงท้ายๆเดือนวันนี้ทำกำไรได้เยอะได้บ่อยแต่รวมๆแล้วมันก็ยังขาดทุนอยู่ มันก็ยังไม่คุ้มค่าเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงผมจะเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปกลับมาได้เท่าไหร่ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้เทรดในคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคหลักเทคนิคคู่ใจของผมเลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติก5533นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก5533นี้แบบเจาะลึกเลยนะครับอยากจะรู้ว่าในการใช้งานของผมเนี่ยผมใช้เทคนิคนี้แบบเจาะลึกผมใช้ยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้ได้ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วผมติดคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเอาไว้ให้ที่หน้าช่องYouTube ของผมแล้วนะครับก็สามารถไปศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับคลิปสอนทุกอย่างติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในห้อง Discord ของท็อปแฟนได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงผมจะมาไลฟ์เทรดพอร์ตหลักในห้อง Discord ของท็อปแฟนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็สามารถเข้ามาในห้อง Discord ของท็อปแฟนมาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักได้นะครับซึ่งคลิปสอนวิธีการเข้าห้อง Discord ท็อปแฟนผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับแต่นี้เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนมาแล้วสนใจอยากมาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักด้วยอยากจะมาดูว่าพอร์ตนี้ของผมเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงเพราะว่าพอร์ตหลักอันนี้ผมไม่ได้เอามาไลฟ์ให้ดูในช่อง YouTube นะครับจะไลฟ์แค่ในห้อง Discord ท็อปแฟนเท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากจะเข้ามาดูนะครับก็หลังจากสมัครท็อปแฟนแล้วอย่าลืมเข้ามาในห้อง Discord กันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับที่สนับสนุนสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ไปจบช่วงขายของไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอุ๊ยมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขอพี่ขอกราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:40 นาทีนะครับ40นาทีตรงเป๊ะเลยนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้ก่อนนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับ
ก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นเนาะภาพรวมใหญ่นะครับแกร็บวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้แกร็บวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะก็คิดว่าเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตก็น่าจะตัดขึ้นชัดเจนแล้วนะครับนี่เนาะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดขึ้นเลยทันทีสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเส้นสโตเมื่อกี้ตัดขึ้นนะครับตอนนี้หุบเหมือนเดิมซะแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ยังตัดอยู่นะครับตัดนิดหนึ่งนะครับทุกคนไม่รู้ในคลิปทุกคนเห็นกันได้ไหมเห็นกันไหมนะครับเอ้ยลิ้นพันโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับตามที่ผมได้ใช้คำว่าอะไรวิเคราะห์เนาะตามที่ผมได้วิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อกี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับโอ้โหไม่เอานะลูกพี่เปิดมาไม้แรกก็จะขาดทุนเลยเหรอโอ้โหบ้าบอมากนะครับโอเคคิดว่าน่าจะแพ้นะครับสำหรับไม้แรกนะผมน่าจะรีบไปหน่อยนะครับที่จริงผมน่าจะรอให้เส้นสโตตัดแบบจริงๆแบบไม่ใช่ตัดจริงๆดิตัดชัดๆกว่านี้นะครับเมื่อกี้มันตัดนิดเดียวเองนะแล้วผมก็ไปกดนะครับตอนนี้ก็เส้นสโตก็กลับไปหุบเหมือนเดิมซะแล้วนะครับมันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่เนาะเออนะครับอ่ะโอเคครับไม้ที่1ในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาก็ขาดทุนไปเลยนะครับไม่จะมาเทรดเอาคืนหรือจะมาขาดทุนเพิ่มมั้ยเนี่ยวันนี้โอ้โหโอเคครับไม้ที่1แพ้นะครับก็ตอนนี้ผมขาดทุนไปอยู่ที่100เหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับก็สลับในไม้ที่2นะครับผมก็จะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ้อผมลืมบอกทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้พอร์ตที่ผมเตรียมมาใช้เทรดอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้พอร์ตผมจะกำไรหรือว่าจะขาดทุนนะครับเออดูกันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับตัดขึ้นจริงๆแล้วรอบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคผมคิดว่าไม้ที่2น่าจะได้ตรงนี้เลยนะครับดูกันเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นชัดเจนแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะนี่นะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับถ้าไม้ที่2นี้แพ้ผมจะมาติงเกียวไม้ต่อไปได้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับและถ้าไม้ต่อไปแพ้อีกก็วันนี้ก็ขาดทุนไปอีกนะครับก็เดี๋ยวดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็เหมือนกันกับไม้ที่1เลยนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อผมว่าอุ้ยผมนึกว่าแพ้ไปแล้วนะเมื่อกี้
โอเคไม้ที่2ชานะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมกลับมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้เนาะพอร์ตเริ่มต้นมามี 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็แพ้ไม้ที่1ใบก็ลดไปเหลือ900เหรียญนะครับตอนนี้ไม้ที่2เทรดชนะนะครับพอร์ตผมก็เติบโตกลับมาที่ 1,100 เหรียญแล้วนะครับก็คือผมกู้คืนที่ผมเทรดแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วแถมได้กำไรมาด้วยอีก100เหรียญด้วยนั่นเองนะครับนี่นะตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,100 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังแก้ตัวกลับมาได้อยู่นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้แล้ว100เหรียญ นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ข้อผิดพลาดที่ได้เรียนรู้ไปข้อแรกเลยนะครับทุกคนที่ผมคิดว่าทุกคนไม่น่าจะพลาดกันหรอกแต่ผมพลาดนะครับเพราะนั้น เพื่อนๆ นะที่จะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเทรดเหมือนกันนะครับก็ผมแนะนำไว้นิดนึงเนาะว่าเวลาเส้นสโตตัดนะครับเอาที่มันตัดชัดๆแบบนี้นะไม่ต้องตัดแบบปิ่มๆเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีประสบการณ์มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเหมือนผมมีประสบการณ์มาเยอะแล้วโอเคเรารับความเสี่ยงกับที่มันตัดนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยชัดเจนแบบนี้ได้นะครับถ้าเรารับได้นะก็กดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งมาใช้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งกดตอนที่เส้นสโตมันตัดแบบปิ่มๆแบบนี้นะครับมันอันตรายนะเราไม่รู้นะครับว่าราคาหลังจากนี้มันจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเอาช่วงที่เส้นสโตตัดชัดๆดีกว่าอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะครับว่าหลังจากนี้กราฟก็อาจจะวิ่งไปตามกลยุทธ์ไปตามเทคนิคได้นะเราอาจจะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นได้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับอย่างนั้นก็อุ่นใจได้เปาะหนึ่งประมาณนั้นนะครับโอเคตามนี้เนาะอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดที่ผมเจอมาในไม้ที่1ที่แพ้ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่ก็บอกต่อเพื่อนๆก่อนครับจะได้ไม่พลาดเหมือนกันกับผมนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะโอเคครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็นเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะเส้นสโตนน่าจะตัดลงชัดเจนแล้วนะครับทุกคนนี่เลยเนาะก็ผมก็จะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ตัดปิ่มๆ อีกแล้วโอเคขอบคุณครับโอเคครับไม้ที่3ในคลิปนี้โอ้โหกดตรงนี้แก๊ปกระโดดไปนู่นเลยฮะหมดกำลังใจจะพูดต่อเลยผมไม่มีกำลังใจจะพูดต่อเลยทีนี้โอเคครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหโอ้ไม้นี้ใช้คำว่าแต้มบุญไม่ถึงแล้วกันนะครับทุกคนผมกดแล้วก็ราคามันเปิดโดดแก๊ปไปข้างบนนู่นนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งนิ่งนองนิ่งนองอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ลงมาอีกเลยนะครับมีลงมาต่ำกว่าออเดอร์ที่ผมเข้านิดนึงนะต่ำกว่าโพซิชันที่ผมเข้าลงมาต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็จบแพ้นะครับโอเคครับไม้นี้ข้อผิดพลาดของผมนะครับก็ที่จริงมันก็แทบจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เส้นสโตตัดปิ่มๆนะแต่อันนี้ผมรับความเสี่ยงได้เนาะจะเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดแล้วกันนะครับอันนี้ก็ข้อผิดพลาดที่ผมเจอเนาะก็คือข้อแรกคือผมกดในจุดที่เส้นสโตมันตัดแค่ปิ่มๆนะครับแต่ผมรับความเสี่ยงได้สำหรับข้อนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือราคาเปิดโดดแก๊ปขึ้นไปนะครับข้างบนนู่นก็เลยจบไม่สวยเท่าไหร่นะครับเปิดก็ไม่สวย
จบก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อผิดพลาดในไม้ที่3นี้นะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับสำหรับไม้ที่4ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับแล้วก็คือมาร์ตินกิล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าไม้ที่4นี้ชนะนะครับมันก็จะส่งผลให้ไม้ที่3ของผมที่ขาดทุนไปนะครับผมก็จะกู้คืนกลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในไม้ที่4ครับโอเคครับทุกคนคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับก็อยู่ในกราฟเดิมกับเมื่อกี้แล้วฮะที่เทรดแพ้ไปนะครับก็ตรงนี้นะครับผมลองตีแนวต้านดูนะครับทุกคนผลปรากฏว่าราคาเหมือนจะไปติดแนวต้านที่ผมตีนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็วิ่งขึ้นมาติดแนวต้านเส้นแรกนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาก็วิ่งขึ้นไปติดแนวต้านด้านบนนู่นนะครับเป็นแนวต้านของราคาเปิดของไอ้แท่งแดงแท่งนี้นะครับก็ผมคิดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวเท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับโอเคครับก็ไม้ที่4นี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้เลยมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่4นะตรงนี้นะครับนี่ก็ผมกดเทรดลงได้position สวยมากนะครับได้ติดกับแนวต้านข้างบนนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าที่ผมคิดเอาไว้เนาะที่ผมไม่ใช่คิดสิที่ราคามันเกิดแอคชั่นตรงนี้นะครับว่าติดแนวต้านเนี่ยจะติดจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วราคาจะขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายจะกลับตัวลงมาจริงหรือเปล่านะครับถ้ากลับตัวลงมาจริงก็ไม้นี้ก็จะจบชนะแบบหล่อๆไปเลยนะครับก็ดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้ผมใช้แนวต้านแนวรับแนวต้านเนาะในการเข้าเทรดนะครับไม่ได้ใช้ตัวสโตนะครับประมาณนี้นะโอเคน่าจะเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับราคาไม่ผ่านแนวต้านจริงด้วยนะครับผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินโอ้ผมเพิ่งสังเกตว่าผมกดไป100เหรียญเองเหรอทั้งนั้นที่เขียนในนี้เอาไว้นะครับว่าจะกดไป250เหรียญนะครับโอ้โหบ้าบอมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ไม้ที่4ไม้ที่5แล้วกันนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวไม้ที่5ผมจะกดอีก150เหรียญที่เหลือตรงแนวต้านแนวนี้เลยนะครับ รู้สึกว่าวันนี้มีแต่อะไรไม่เป็นใจไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ปั๊มเป๋อๆผมนี่โอ้บ้าบอนะครับโอเคครับนี่เห็นไหมทุกคนแนวต้านยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่ดูสิก็ดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงอีกไม้นึงนะครับตอนนี้ราคาไม่ผ่านแนวต้านชัดเจนแล้วนะก็ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหไม้เมื่อกี้ผมได้โพซิชันสวยมากเลยนะครับทุกคนได้ราคาได้โพซิชันติดแนวต้านเลยนะแต่ว่าผมกดจำนวนเงินผิดนะผมกลายเป็นว่าต้องมากดใหม่เห็นปะไม้ที่2ได้โพซิชันไม่สวยเท่าไหร่นะครับราคาห่างจากโพซิชันที่ผมได้เนี่ยห่างจากแนวต้านอยู่พอสมควรนะครับราคามันอาจจะวิ่งขึ้นต่อไปหาแนวต้านก็ได้นะเนี่ยเหมือนในที่แท่งนี้มันพยายามวิ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะตรงเนี้ยก็ลุ้นกันนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างนี้น่าจะจบชนะแน่ๆครับลงมายาวเลยนะก็แปลว่าที่วิเคราะห์ไว้นะครับว่าแนวต้านข้างบนนี้น่าจะแข็งแรงราคาปัจจุบันนี้น่าจะไม่ผ่านขึ้นไปได้นะครับน่าจะกลับตัวลงมาสรุปแล้วเป็นจริงนะครับทุกคนราคาไม่ผ่านจริงด้วยนะครับติดอยู่หลายแท่งเลยนะแล้วก็กลับตัวลงมาแบบรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าน่าจะติดที่แนวนี้จริงๆนะครับโอเคไม้ที่5ที่จริงมันควรจะเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับที่ผมกดไปในไม้ที่4นะครับแต่ก็ผมพลาดนะครับโอเคไม้ที่5นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ที่จริงไม้ที่4กับไม้ที่5มันควรรวมกันอยู่ในไม้เดียวนะแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ผมพลาดเองนะครับตรงนี้นะมัวแต่ดูกราฟนะครับไม่ได้ดูจำนวนเงินเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไร ปล่อยมันผ่านไปนะครับมันผ่านไปแล้ว จะเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือเรียกว่าปั๊มเปอร์เองดี
อ่ะก็โอเคครับไม้ที่5ชานะนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่200เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,200 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่6นะครับก็หวังว่าจะไม่ปั๊มๆเปื่อยๆเหมือนไม้ที่4กับ5ที่ผ่านมานะครับยังดีนะที่แบบว่าวิเคราะห์ภาพรวมของราคาได้ถูกอยู่นะครับก็เลยยังจบที่ยังแก้ทำกำไรกลับมาได้นะครับโอ้โหถ้าผมวิเคราะห์ผิดนี่สงสัยเผื่อไม้ที่5เมื่อกี้อาจจะไม่ชนะด้วยซ้ำบางนี้ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น36นาทีแล้วนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมใช้เวลาเทรดมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการเทรดของผมวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปกำไรนะครับพอร์ตหลักวันนี้กำไรนะครับก็เมื่อกี้ผมจดบันทึกตัวกำไรอะไรลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกราฟนะครับนี่นะสลับหน้าตอนนี้นะครับพอร์ตผมจากก่อนหน้านี้นะครับที่ขาดทุนติดลบไปมากสุดถึง 2,526 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็พีคกลับมานะยอดขาดทุนติดลบน้อยลงแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่801เหรียญแล้วนั่นเองนะครับยอดขาดทุนก็ลดลงไปมากแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะโอ้ลดมา3เท่านะครับเนี่ยลดมา3เท่าแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าลดมาได้เยอะมากๆอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับนะตอนนี้นะแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเนาะ801เหรียญ นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คืออยู่ที่ประมาณ 28,000 บาทนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าไม่แย่นะครับตอนนี้ยอดขาดทุนถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับก็อย่างน้อยเดือนนี้ถ้าผมต้องจบด้วยขาดทุน800เหรียญมันก็ไม่ได้ขาดทุนมากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วกำไรมา 2,000 เหรียญเนาะหักลบกับตรงนี้ก็มันก็ยังภาพรวมมันก็ยังเป็นบวกนะครับมันก็ยังกำไรอยู่ประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมทั้งหมดของพอร์ตผมณตอนนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมามากๆแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนหนักมากนะตอนนี้ก็ยอดขาดทุนน้อยลงมามากๆแล้วนะครับก็โอเคนะครับภาพรวมดีขึ้นมากแล้วนะครับดีขึ้นมากแล้วเนาะโอเคครับก็สำหรับข้อผิดพลาดต่างๆหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปจากในคลิปนี้หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแถมที่สำคัญเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักได้ด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 ถึง 13:00นั่นเองนะครับนี่ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกหรืออยากจะมาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกท็อปแฟนกันเข้ามาได้นะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้มากๆเลยนะครับที่สนับสนุนสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในตลาดไบแนรี่นี้กันดูบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนี้นะครับในทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดนะครับปกติเนี่ยค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆปกติเพื่อนๆจะต้องเสียให้กับทางโอลิมเทรด 100% เต็มเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมค่าธรรมเนียมต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะถูกแบ่งให้กับผมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเอามาเป็นรายได้ให้กับพี่เพี้ยนมินนะครับน้องตัดต่อในช่องแล้วก็พี่ดาบนะครับที่คอยดูแลคอมมูนิตี้ในช่องของเรานี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน
ล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับที่สมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณแทนทีมงานทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆสมัครเข้ามากันเยอะนี่แหละนะครับรายได้จากค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยก็เลยเอามาเป็นรายได้ให้กับแอดมินในช่องนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ